เอาละครับก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวของวงการฟุตบอลกันเหมือนเดิมนะครับข่าวนี้จะเป็นข่าวของทางเชลซีล้วนๆเลยครับแล้วก็มาเริ่มการที่ข่าวแรกครับเป็นข่าวของทางรูการ์นี่มีความเคลื่อนไหวขึ้นมาแบบเรื่อยๆแล้วนะครับสำหรับรูการ์นี่แล้วก็เชลซีหลังจากที่ช่วงพักหลังเนี่ยโอ้ข่าวทีค่อนข้างเยอะเลยนะครับคือล่าสุดครับทางเอเย่นของทางนักเตะได้ออกมาเปิดเผยอะไรบางอย่างนะฮะเกี่ยวกับนักเตะรายนี้เอเย่นรายนี้บอกว่านะฮะคือการตัดสินใจในการย้ายทีมของรูการ์นี่มันอาจจะเกี่ยวกับมาริซิโอซารีด้วยเช่นเดียวกันซึ่งทางซารีเนี่ยก็มีข่าวเชื่อมโยงกับทางเชลซีครับมันก็เป็นการพูดแบบในว่าถ้าเกิดซารีเข้ามาคุมทีมเชลซีในช่วงอนาคตอันใกล้นี้แน่นอนครับบางทีรูการ์นี่ก็อาจจะเข้ามาร่วมทีมด้วยเช่นเดียวกันนะฮะคือเอเย่นรายนี้เนี่ยได้ออกมาเปิดเผยรายละเอียดต่างๆนะครับว่าตามที่ทุกคนเนี่ยได้เห็นเลยครับจากข่าวลือมันมีมูลความเป็นจริงทั้งนั้นนะครับตามข่าวลือที่ออกมาแล้วก็ทางนักเตะเองเนี่ยจะจริงจังกับเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับทางเชลซีแล้วก็ซารีนะฮะถ้ามีการเจรจากันลงตัวบางทีนักเตะที่สนิทสนมกับเขาหรือว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีกับซารีเนี่ยย้ายตามเขามาด้วยนะครับก็น่าสนใจนะครับมีหลายนักเตะเช่นเดียวกันนะที่ซารีเนี่ยน่าจะหนีบเข้ามาอย่างเมอร์เทนอย่างเงี้ยฮะน่าจะเป็นหนึ่งเลยนะครับที่น่าจะย้ายมาพร้อมนะครับก็ประมาณนี้ฮะสำหรับข่าวแรกข่าวต่อมานะครับก็เป็นข่าวของทางคริสเตียนพูลิซิชที่มีข่าวเชื่อมโยงกับทางเชลซีครับก็เป็นดาวเตะแล้วก็ดาวรุ่งของทางบอสเซียดอร์ทมุนด์นั่นแหละที่มีข่าวกับทางเชลซีออกมาแบบเรื่อยๆนะครับถึงแม้ว่าทางคริสเตียนพูลิซิชในช่วงหลายๆเดือนที่ผ่านมาเนี่ยจะมีข่าวค่อนข้างเงียบกับทางเชลซีนะฮะแต่ตอนนี้ครับเชลซีเนี่ยอาจจะไม่มีทางเลือกแล้วนะครับเพราะว่าดูแล้วเนี่ยอนาคตของทางวิลเลียนเนี่ยดูเหมือนน่าจะย้ายเข้าไปร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ก็บาร์เซโลน่ามันก็ทำให้เชลซีเนี่ยก็ได้เล็งหาตัวแทนเอาไว้นะครับนั่นก็คือคริสเตียนพูลิซิชนั่นเองแล้วก็พูลิซิชเองนะครับก็ถือว่าเป็นเป้าหมายลำดับต้นๆของทางเชลซีเช่นเดียวกันนะฮะซึ่งก็ต้องรอติดตามกันต่อไปแล้วกันนะครับว่าจะมีการยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการหรือไม่นะครับสำหรับข้อเสนอนี้นะฮะเพื่อมาเป็นตัวแทนของวิลเลียนนั่นเองแล้วก็ข่าวต่อมานะครับก็เป็นข่าวของอัลวาโรมอราต้านะครับก็เป็นการวิเคราะห์ของผู้เชี่ยวชาญทางด้านฟุตบอลอย่างเดวิดโมยาวนะฮะก็ได้ทำการวิเคราะห์ออกมาอย่างน่าสนใจครับตามรายงานเนี่ยเขาบอกว่าโมราต้าเนี่ยแน่นอนเลยครับว่าทำผลงานได้ค่อนข้างที่จะไม่โอเคสักเท่าไหร่กับทางเชลซีนะครับในช่วงฤดูกาลที่ผ่านมาแล้วก็ยังพลาดโอกาสการไปเล่นฟุตบอลโลก2018อีกด้วยนะครับแถมณเวลานี้ทางโมราต้าเองก็ได้รับข่าวเชื่อมโยงกับทางบอสเซียดอร์ทมุนด์อย่างหนักนะครับเพราะว่าทางดอร์ทมุนด์เองก็กำลังมองหากองหน้ารายใหม่นะครับหลังจากที่ขายอูบามิยองให้กับทางอาร์เซนอลในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาทางเชลซีเองครับก็ได้มีการเรียกร้องค่าตัวค่อนข้างสูงครับอยู่ที่70ล้านปอนด์เลยทีเดียวนะครับสำหรับค่าตัวของโมราต้าแล้วผู้เชี่ยวชาญทางด้านฟุตบอลเขาได้วิเคราะห์ออกมานะครับว่าโมราต้าเนี่ยก็มีความมุ่งมั่นที่จะย้ายออกจากทีมสแตมฟอร์ดบริดจ์เช่นเดียวกันซึ่งเขาได้ให้สัมภาษณ์คร่าวๆครับผมก็จะสรุปคร่าวๆแล้วกันเขาบอกว่าตอนนี้ครับทางเชลซีแล้วก็ตัวแทนของทางโมราต้าเนี่ยได้นัดพบเจอกันแล้วนะครับในสัปดาห์หน้าเพื่อตัดสินใจว่าจะทำอย่างไรกันดีนะฮะเกี่ยวกับอนาคตของนักเตะรายนี้ซึ่งแน่นอนครับกองหน้าชาวสเปนนี้นะฮะก็น่าจะมีค่าตัวตามที่เชลซีต้องการเนี่ยน่าจะอยู่ราวๆสัก65จนถึง70ล้านปอนด์นะฮะที่เชลซีต้องการในราคาประมาณนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะมีทีมไหนเนี่ยทุ่มซื้อหรือเปล่านะครับเพราะว่าผลงานในฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะไม่โอเคอย่างที่ผมบอกไปซึ่งในส่วนของบอร์เซียดอร์ทมุนด์ครับผู้ในการกีฬาของบอร์เซียดอร์ทมุนด์เนี่ยก็ได้ออกมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องการคว้าตัวอัลวาโรมอราต้าเช่นเดียวกันนะเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแต่ในกรณีของอัลวาโรมอราต้าจะมาบอร์เซียดอร์ทมุนด์เนี่ยถามว่าคือบอร์เซียดอร์ทมุนด์สนใจไหมก็สนใจครับแต่ว่าราคาเนี่ยมันแพงเกินไปเท่านั้นเองนะฮะที่เชลซีตั้งไว้นอกจากนี้โมราต้ายังมีข่าวเชื่อมโยงกับทางยูเว่ด้วยครับก็ดูมีความเป็นไปได้เช่นเดียวกันนะครับก็ไปอัปเดตข่าวต่อไปกันดีกว่านะฮะและข่าวต่อมานะครับเขาบอกว่าเป็น2ดีลที่อาจจะเกิดขึ้นกับทางเชลซีนะฮะในช่วงซัมเมอร์นี้
ดีลแรกครับเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยทางเชลซีเริ่มมีข่าวเชื่อมโยงกับทางโกโรวินอย่างหนักนะฮะแล้วก็ตามรายงานของสื่ออังกฤษเนี่ยเขาบอกว่าเชลซีก็พร้อมที่จะเข้าร่วมวงแจมเพื่อคว้าตัวโกโรวินเข้าร่วมทีมให้ได้ในช่วงซัมเมอร์นี้เช่นเดียวกันนะครับหลังจากที่รัสเซียเนี่ยจบภารกิจฟุตบอลโลก2018เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็น่าจะมีการเข้าเจรจาแต่ทางโกโรวินเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายครับเพราะว่ามีหลายๆทีมในยุโรปเนี่ยก็ให้ความสนใจนักเตะรายนี้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ครับมีการรายงานออกมานะครับว่าทางอาร์เซนอลครับที่มีข่าวเชื่อมโยงกับทางโกโรวินเช่นเดียวกันเนี่ยก็พร้อมที่จะยื่นข้อเสนอจำนวนเงิน27ล้านปอนด์เพื่อเป็นค่าตัวให้กับนักเตะรายนี้เช่นเดียวกันนะฮะเพราะฉะนั้นทางเชลซีก็น่าจะรอช้าไม่ได้นะครับแล้วก็นอกจากนี้ครับมีการคาดการณ์กันว่านักเตะที่น่าจะออกไปของทางเชลซีเนี่ยน่าจะเป็นเดนนี่ริงวอเตอร์นะฮะซึ่งทางเชลซีเนี่ยก็พร้อมที่จะปล่อยตั้งแต่ช่วงจบฤดูกาลแรกๆแล้วนะครับซึ่งก็มีความเป็นไปได้ครับบางทีเดนนี่ริงวอเตอร์ก็อาจจะไปร่วมทีมเอเวอร์ตันหรือว่ากลับไปเลสเตอร์ซิตี้ก็มีความเป็นไปได้นะฮะก็ต้องรอติดตามกันต่อไปแล้วกันนะฮะสำหรับข่าวนี้แล้วก็ดูแล้วเนี่ยทางเชลซีก็น่าจะได้เปรียบอาร์เซนอลพอสมควรนะครับเพราะว่าทางโรมันอับราโมวิชเนี่ยก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับทาง CSKA มอสโกอีกด้วยแล้วก็ทางโกโรวินเนี่ยเห็นว่าทางซารีว่าที่ผู้จัดการทีมรายใหม่ของทางเชลซีเนี่ยเป็นแฟนตัวยงอีกด้วยนะฮะรอติดตามกันต่อไปแล้วกันสำหรับข่าวเชลซีก็มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับผมขอบคุณมากครับแล้วเจอกันนะครับ